สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับติดตาม s c c e a n อ Tech อยู่กับยีนทรณินเทพโงศ์ทางไทย PBS podcast นะครับวันนี้จะคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับพาไปย้อนอดีตอีกตอนนึงเนะครับเราติดกันบ้านให้คุณผู้ฟังที่ไปฟังตอนของอารยาธรรมกรีกกันแล้วมาฟังกันต่อเลยครับพามาที่ในยุคโรมันกันบ้างนะครับว่ามีวิทยาการอะไรที่น่าสนใจและมันเป็นรากฐานให้กับ ยุคปัจจุบันที่เขาสรรสร้างมาเนี่ยได้ต่อยอดในเรื่องอะไรบ้างนะครับมาฟังกันใน Science t e ท h ตอนนี้ครับความน่าทึ่งของความคิดมนุษย์นะครับการสรรสร้างสิ่งต่างๆทั้ง ความรู้จดบันทึกในตำราหลักฐานต่างๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เราได้เห็นกันจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับว่าความคิดของพวกเขาในยุคนั้นเนี่ยช่วยให้เราได้ศึกษาต่อในวิทยาการความรู้ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พาไปที่อารยธรรมในยุคโรมันนะครับเป็นอาณาจักรที่ถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้กันว่า แผ่ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางมากๆเลยนะครับในทั่วยุโรปมาฟังกันครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่ผ่านการออกแบบและคิดค้นของผู้คนในยุคนี้กันบ้างนะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์บอกว่าถ้าพูดถึงกรีกนะครับมันจะเป็นเน้นนักคิดใช่ไหมครับอาจารย์แต่ทีนี้ในยุคโรมัน จะเน้นนักสร้างเหรอครับครับคืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วทุกอารยธรรมเนี่ยมีทั้งนักคิดนักสร้างครับทั้งนั้นเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรเด่นเนี่ยนะครับนะกรีกเนี่ยจะเด่นทนั้งด้านพวกปรัชญาเนาะครับปรัชญาหรือว่าพวกคณิตศาสตร์ต่างๆใช่ไหมครับเห็นว่านักปรัชญานี่ชาวกรีกนี่โด่งดังมากในทางนักคณิตศาสตร์ก็พูดขึ้นมาตอนนั้นโดยเฉพาะเรขาคณิตนะครับแต่พูดโรมันปั๊บเนี่ยนั่นก็ต้องมีมีนักปรัชญามีอะไรอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเขาเด่นอะไรเนี่ยนะครับจจจรรรริิิงงงงงงๆเเเเเเนน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 ีีีี่่่่่ยยยยยยยมมมมมมัััับบบอออกกกกไไดดด้้้คาาาาาาาวววววววห๋ลฟตะะ็ททผแโโพศธ ซีเวนชิเนยริงแน่นอนแล้วก็เรื่องอื่นก็มีนะครับแตวเดี๋ยวจะเห็นว่าวิสามโยธาเขาจะแบบโอ้โหมีตัวอย่างที่หลายอย่างเลยนะครับทีนี้กำเนิดโรมันเนี่ยมันน่าทึ่งอย่างงี้กรีกเนี่ยนะครับถ้าเราถอยไปก่อนที่ยุคคลาสสิกของเขาเนี่ยครับต้องถอยประมาณ2,000ปีใช่ไหมพวกไอ้ทำมินอันนะครับมาจนกระทั่งประมาณสัก800ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยนะครับถึงจะเกิดพวกเมือง ต่างที่สําคัญขึ้นมาเนี่ยโรมันเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้โรมันจะแตกต่างในแง่ที่ว่าโรมันเนี่ยมีตำนานการเกิดที่ชัดเจนมากก็มีพี่น้องคู่กันนะฮะชื่อโรมุสกับเรมุสนะครับถูกพ่อไปทิ้งเพราะว่ากลัวว่ามันมีคาทานายเงียบอินอันนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมั้งนะครับว่าเนี่ยลูกของกษัตริย์เนี่ยโตขึ้นมาจะแย่งชิงบัลลังก์เาลูกไปทิ้งเ<อ>ป็นเหมือนพยากรมยาพานเลย<อ>ใช่ไหมครับนะไปเลยไปทินะ้งปรากฏว่าอย่างนี้หมาป่าก็พาไปเลี้ยงนะเด็ก2คนนี้ก็เติบโตขึ้นมาแต่ตอนลััังเรรรมมุิสสดไปกกทะบ มุลุสเนี่ยฆ่าลิมุสตายแต่โรมิลุสเนี่ยนะครับก็มาสร้างเมืองที่เรียกกรุงโรมลงโรมันก็ตำนานระบุว่าชัดมากนะเจ็ดร้อยห้าสามปีก่อนคริสต์กาลครับบีซีชัดมากของโรมันนี่แบบมีวันวันที่ไอมีปีกําหนดชัดเจนมากปีล่มสลายก็มีนะครับถูกพวกชนเต่าแนีชนพวกเจอร์มานิกเนี่ยก็มาบุกนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบหกปีนะครับบีคศนะครับนะเพราะนี่มีช่วงเวลาประมาณพันกว่าปีตรงนี้นะครับนะ ทีนี้โรมันเนี่ยนะครับเรามาดูตัวไฮไลท์ในเชิงวิทยาการก็ดีไหมนิดหนึ่งนะครับนะอันแรกที่ผมคิดว่าน่าจะพทับใจมากมากคืออย่างนี้นะฮะโรมันเนี่ยมีระบบเมืองที่แจ๋วมากเลยแล้วทีนี้เมืองมันต้องกันน้ำเนาะทีนี้น้ำเนี่ยถ้าเกิดคุณได้จากแม่น้ำเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดแม่น้ํามันเกิดน้ําไม่พอแล้วจะทำไงอะ ก็ต้องไปเอาน้ําจากที่สูงๆภูเขามาใช่ไหม,มทำยังไงถึงจะมาได้ล่ะนก็ต้องมีทางถ้าเดินไปตักน่าจะลําบากอยู่ใช่ <c oughs> สร้างทางมาเลยโอ้โหสร้างทางส่งน้ำนะเลโอ,อเคดักนะครับเป็นโครงสร้างไม่ธรรมดานะครับบางทีสูงแบบมากกว่าตึกสองาชั้นอีกนะสูง<อ>ขึ้นไปนะเป็นแบบโครงสร้างใหญ่นะ,ะพาน้ํามาแล้วก็อันที่ยาวสุดเนี่ยประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรก็มี S <S 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 นะครับนะสร้างน้ำมาอย่างนี้คุยดักที่ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมว่าน่าทึ่งเพราะอย่างนี้อันนี้คือ312ปีก่อนพิศกรนะครับนี่คือ2 0 0 0กว่าปีแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็เป็นอย่างนี้แน่นอนว่าโรมันเนี่ยนะครับไม่ได้คิดค้นไอ้ตัวควุยดักนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาทําให้มันแบบว่าชัดเจนมากทําให้มันกลายเป็นโครงสร้างใหญ่ไงนะแล้วก็สามารถนําน้าเข้ามาในเมืองทีนี้นาเข้าในเมืองเนี่ยนะครับมันต้องสําหรับคนชั้นสูงนิดหนึ่งคนรวยนิดหนึ่งที่สามารถน้ำนิดหนึ่งนะฮะคน เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ใช้ในพวกห้องน้ําสาธารณะเทียบน้ําสาธารณะนะครับหรือบางทีใช้ไปแบบทำเป็นพวกน้ําพุนะครับแบบสวยงามนะฮะเป็นแบบน้ำสาธารณะนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยไปใช้ในพวกระบบของเมืองเช่นระบบน้ําเสียนะครับทำให้เมืองสะอาดขึ้นีพูดอย่างนี้เรื่องนี้ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวสําคัญคือเอาน้ํามาจากที่สูงลงมาเป็นลำดับเนี่ยอันนี้น่าทึ่งมาก ระบบส่งน้ำเนี่ยครับเป็นสิ่งแรกที่ยินนึกถึงเลยครับถ้าพูดถึงวิทยาการในยุคโรมันนะครับแล้วก็จังจำจนถึงทุกวันนี้ว่าโอ้ระบบส่งน้ำนี่โอ้โหอลังการงานสร้างมากใช่ครับเพราะันเป็นสิ่งที่เขาโดดเด่นมากพอะเห็นภาพนี่ปั๊บเนี่ยนี่ของโรมันแน่นอนเลยนะครับเรื่องที่2ครับอาจารย์ ไปเปรยสปอยมาเมื่อตอนของกรีกเนี่ยครับใช่ครับไอ้ทําโบราณแนะ่นอนว่าเวลาสร้างที่มันมั่นคงเนี่ยก็ต้องใช้หินใช่ะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะต้องมีวัสดุดที่<ด>ทแข็งแรงชัดเ,เจนมากเลยอย่างอียิปต์นี่ฮะหินเนยอะาแล้วอื่นก็ดูเหมือนกันนะฮะแต่พอมาถึงยุคโรมันปั๊บนี่นะฮะต้องพูดอย่างนี้โรมันเนี่ยไม่ได้คิดสิ่งนี้ขึ้นมานะแต่โรมันทําให้มันแบบทําให้เป็นระบบแล้วก็ใช้งานได้ดีมากมันคือคอนกรีตนะครับความจริงเนี่ยคอนกรีตนี่ ฟังดูเหมือนก็เป็นวัสดุธรรมดาเพราะาเราตึกเราส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตกันเลยใช่ไหมเป็นผงผงผสมใช,ใช่ครับแต่มีประเด็นมากเลยนะครับเพราะว่าของมันดีจริงไงมันถึงอยู่มันต้งสองพันปีไง <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ของมันดีจริงไงแล้วก็ของมันสําคัญจริงด้วยไม่ไงัน้นเอ็มไจะวิจัยเรื่องคอนกรีตทําไมเพราะว่าในการผลิตคอนกรีตเนี่ยนะครับโหทำให้เกิดแก๊สเลยกระจกทำเ <laughs> ลซไซม์มหาศาลเลย <laughs> ถึงขนาดมีหน่วยงานเฉพาะใน MIT เลยนะฮะศึกษาเรื่องคอนกรีตฟังดูดีนะฮะคือคอนกรีตที่วัสดุที่เราคิดว่ามูลค่าไม่สูงมากต่อ หนักแบบนี้นะฮะแต่ว่าใช้ปริมาณมันเยอะไง แล้วท่านจําตอนที่เราคุยกันเรื่องโลกร้อนถึงบิลเกสใช่ไหมครับคอนกรีตนี่ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการมันเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ผลิตพวกแก๊สนไดออกไซด์เยอะมากทงระหว่างทางแม้แต่ตอนผลิตนะครับตอนก่อสร้างเสร็จเราก็คิดว่าป่าคอนกรีตป่าคอนกรีตกันเนี่ยฮะร้อนดังนั้นเลยใช่ใช่ใช่เอ๊กรุงโรมันเนี่ยนะครับก็มีส่วนผสมนะฮะเป็นปูนปูนขาวนะฮะเซรามนะครับแล้วก็มีพวกเท่าภูเขาไฟมานะฮะเท่าภูเขาไฟมาเท่าภูเขาไฟนี่เจ๋งมากนะฮะคือพอผสมเข้าไปในตัวคอนกรีตนะฮะหรือ คอนกรีที่หลังเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในน้าทะเลได้โดยที่บอาไม่เกิดการเสื่อมสลายด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอาคารบางแห่งของโรมันเนี่ยนะฮะยังอยู่ยงคงกระพันมาอยู่ปัจจุบัน,บนเยอะแยะเลยโคลอสเซียมเอวยันเียออนเอยต่างเนี่ยครับนะคราวหน้านะฮะเวลามองว่าในเมืองหรือมองบ้านเราเองนะคอนกรีตเนี่ยรู้นี่โรมันเทคโนโลโรมันเริ่มมาจาโรมันคือแน่นอนว่าโรมันสมัยก่อนเนี่ยคอนกรีตคงไม่ดีเท่านี้ปัจจุบันต้องดีกว่าเยอะแล้วแหละแต่จุดเริ่มต้นอยู่แถวนั้นแหละนะครับ ทำให้เรามีสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้นะครับใช่ครับเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเรื่องที่สามครับเรื่องสามนี่เป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันนะนสืบพิมพ์เหรอครับอาจารย์ใช่ใช่ยินทํางานอยู่ในสื่อนอะใช้ไ <laughs> ทยพีเอสนะครับก็สื่อสารมวลชนนะสื่อสารมวลชนยุคแรกเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างล่ะ โอ้โอเคถ้าเกิดว่าเป็นสมวยเก่าหน่อยก่อนยุคไอทีเนี่ยนะครับคนอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีฟังวิทยุกันใช่ไหม <c oughs> แน่นอนว่าสมัยนั้นคงไม่มีวิทยุที่มันส่งเล็กทรอนิกส์นะแต่หนังสือพิมพ์เอ้มันกระดาษมันยังไม่แพร่หลายโรมัน <c oughs> มีหนังสือพิมพ์เช่กันว่านี้เราใส่ฟันหนูไปหน่อยหนฮะ,ะยุคแรกเลยแต่ว่าเป็นข้อความที่สลักบนพวกโลหะหรือหิน <c oughs> นะครับบอกอะไรบ้างล่ะ บอกว่าวันนี้ทหารของเราไปลบชนะใครมาบ้างนะครับ<อ>นะ,ะจะมีการแข่งขันก <c oughs> รีเตอร์เกิดขึ้นมาไหลยังไงแข่งขันเป็นไง <c oughs> หรือรายงานนี่นะแข้งขักรมประชาสัมพันธ์อะใช่ใช่ใช่ทำนองกันนะฮะหรือว่าเ,อาเรื่องของไอ้อว่าใครเสียชีวิตใครเกิดใครตายอะไรอย่างนี้นะก็บอกไว้บนนั้นให้ประกาศให้สาธารณรู้เอามาตั้งเนที่สาถานะไง<อ>นะครับนะหรือแม้แต่เรื่องทั่วไปที่คนสนใจนะครับก็เหมือนกันหนึงสือพิมพ์เราเปิดไปมันมีความหลากหลายอยู่ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลยนะครับนะ แล้วก็มีพิมพ์บางฉบับเนี่ยของโรม,มันนะครับคนิงๆเล่นหนังสือพิมพ์ก็ไม่เชิงน,นะเพราะมันไม่ใช่หนังสืออย่างเงี้ยแต่เป็นตัวหนังสือไงที่พิมพ์ไปบ,บนหินนะครับนะเออบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองนะครับสภาปกครองของเขาเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปอะไรมาบ้าง นะครับนะอ่าเป็นเรื่องเชิงการเมืองหน่อยให้คนรู้ท่วไปครับสารดังนั้นนี่นะครับ้าถามว่าจุดกําเนิดเริ่มต้นหนังสือพิมพ์อยู่ที่ไหนเนี่ยโรมันคราวหน้าถ้าอ่านสมมติว่าอ่านข้อความในหนังสือพิมพ์บนมือถือหรือบน iPad หรืออะไรก็ตามบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะให้รู้ว่าลึกๆแล้วโอเคก่อนหน้านี้เป็นกระดาษใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ลึกเป็นหินกับเป็นโลหะแต่ก็ตั้งอยู่กลางเมืองให้ึกถึงตามหมู่บ้านชุมชนแถวบ้านยีนะครับจะมีบอร์ด ไว้กระจายข่าวนะจริงๆแล้วเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้เป็นกระดาษใช่ไหมโปสเตอร์อย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะครับแต่ว่ามันน่าทึ่งนี่ว่าเฮ้ยโรมันเนี่ยเป็นอะไรที่คิดขึ้นมาผมให้ชื่อหนึ่งนะฮะแล้แอคต้าไดเยอร์นาแอคต้านะครับก็คือแอคก็คือการกระทําหรือว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะไดเยอร์นาไดเยอร์นนลเนี่ยก็คือแปลว่าวันวันวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างพูง่ายนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่พูดถึงเกี่ยวกับพวกสภาปกครองเนี่ยและแอคต้า เซเนตไงสภาเซเนตไงนะครับเออซึ่งเขาคงต้องการให้เมืองมันไปดีเห็นไหโรมันเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นอารยธรรมอารยธรรมในความเป็นบ้านเป็นเมืองเนี่ยมากเลยนะคือตัวเมืองที่ตัวเมืองที่เป็นตัวเมืองเป็นแท้ๆเนี่ยนะครับจับต้องได้เนี่ยก็ทําจากคอนกรีตทําจากอะไรเนี่ยมีระบบส่งน้ำเอาเครดักมาใช่ไหมในเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องบริหารบ้านเมืองโดยการทําส่งข่าวสารให้คนรู้ไงว่าโอเคตอนนี้สภาทำไรอยู่นะผลการตัดสินเป็นไงหรือจะมีกิจกรรมใหญ่ๆสาธารณะอะไรบ้างจะแข่งขันอะไรกันที่ไหนเหล่านี้ให้คนทั่วไปรู้ นะครับคือมีความเป็นเมืองเนี่ยสูงมากเลยรวมรันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ยังลงเหลืออาย่ด้วยในปัจจุบันนี้ใช่ใชครับก็เลยนํามาสู่เรื่องที่4เลยนะครับอาจารย์เกี่ยวข้องกันเหมือนกันครับความเป็นเมืองนี่ต้องมีอะไรอีกต้องสะอาดเนาะแน่นอนการขับถ่ายหรือว่าน้ําเสียงต่างที่เกิดจากการซักล้างต่างๆนี่นะครับคืนปล่อยเละเทะไปเนี่ยความจริงผมพูดไปอย่างนี้คนในจจะาขอรถบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะพอรู้ว่าต้องทําอยู่แล้วไม่จริงนะครับในยุคกลางเนี่ยคนโทั่ทีนะ่เขาขับถ่ายกลางถนนนะหร เกิดการเละเทะมากนะครับมันถึงเกิดโรคระบาดเยอะไงนะฮะคือมันหายไปครับแต่ว่าโรมันเนี่ยนะครับพอเขามีระบบส่งน้ําดีเนี่ยนะครับส่งน้ำดีมาเนี่ยนะครับนะเขาก็สร้างระบบที่มันเอาน้ําเสียออกไปจากเมืองใช่ไหมฮะโดยเอาน้ําดีมาล้างมาไล่นไประบบสุขาภิบาลของเขาเนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับสร้างจากคอนกรีตแล้วบางจุดอาจจะใช้พวกตะกั่วมานะครับแล้วก็คอยทําความสะอาดอยู่ด้วยแต่จุดนี้น่าสนใจมากคือว่าหลังจากที่อังกากโรมันล่มสลายไปนี่นะฮะไอ้ระบบสุขาภิบาลเนี่ยก็ไปด้วย มันน่าทึ่งนะทำไม,มโลกวันตกที่ถึงไม่เก็บของได้ดีไ้นะ <laughs> อาจจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งนี่ผมขอเดานะขอเดาเลยนะฮะบอกว่ามันมันต้องใช้ทรัพยากรในการเป็นเทมันสูงเหมือนเนะครับนะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะสร้างของให้สวยงามเนี่ย <c oughs> ใครค <c oughs> ต้องการจะ <c oughs> มีคนซ <c oughs> ื้อมีคนซื้อถ้าของสวยงามใครก็ซื้อกันค้าขายนะแต่ถ้าเกิดว่าระบบเทมเป็นสาธารณะทำความสะอาดเนี่ย แต่จริงจะว่าไปคนปัจจวบก็ทำแล้วทิ้งขยะก,กันเกลื่อนๆฟ <c oughs> ังจุดนี่ภาพาไหมฮะ <c oughs> มันมีต้นทุนในการเก็บแล้วก็การทําอย่างนี้นเนี่ยมันทําเพื่อประโยชน์สาธารณะไงแล้วมันต้องมีระบบมาจัดการมัน <c oughs> อ่าเน,นี่อาจจะไม่แปลกใจในแง่นั้นนะครับดังนั้นต้องถือว่าโรมันต้องให้เครดิตเขาว่าเขามีระบบที่ทําให้สุขนามัมเนี่ยดีสำหรับเมืองนะ <c oughs> ครับน่าอยู่ เมืองแน่อยู่เลยละนะครับเรื่องที่5เป็นสายนักอ่านนะครับการเข้าเล่มหนังสือนะฮะอาจารย์โอ้ครับเราเนี่ยเวลาไปซื้อหนังสือเล่มนะฮะถ้าวใครชอบอ่านหนังสือเล่มอยู่เนี่ยนะครับเราก็คงไม่แปลกใจหนังสือก็ประกอบด้วยอะไรว่ามีปกเนาะมีปกมีสันปกก็ต้องกระดาษต้องหนาข้างในใช่ไหมครับเอ๊ะถามยีนนิดนึงทำไมปกกระดาษต้องหนาด้วย เพื่อที่จะรักษาเแื้อในหนังสืออ่านั่นเลยใช่ใช่มันนอกจากความสวยงามเพื่อดึงดูดคนแล้วนะการตลาดนะแต่มันรักษาหนังสือไว้ไงเพราะถ้าเกิดไม่มีปกนี่นะฮะแย่เลยความจริงเอาง่ายๆนะเวลาเราเอาเอกสารไปเข้าเล่มนี่นะบางทีต้องใส่ปกพลาสติกปิดหัวปิดท้ายถูกไหมอัดกาวด้วยนะใช่ใช่เพื่อไม่ให้เหงื่อกเราเนี่ยไปโดนหรือว่าน้ําไปโดนมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครัโรมันเนี่ยนะครับเป็นไอ้ทาแรกที่นําเอาพวกกระดาษม้วนๆนี่นะครับบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับทำเป็นแผ่นๆแล้วมันมาเรียงซ้อนๆกันดีกว่าแล้้ววใส่ปกกกดดยยเเรีโค็ซ แล้วคนที่สั่งให้ทำนี่คือจูเลสซีสตานะครับคือต้องถือว่าเป็นนัตกรรมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะจะเห็นว่ากระดาษม้วนหรือถ้าเกิดบ้านเราคัมภีร์ใบลาน มันจัดเก็บยากนะครับอาจารย์ใช่ไหมม้วนเนี่ยเหมือนง่ายนะม้วนนี่เหมือนง่ายเหมือนกับม้วนม้วนแล้วก็เสียบเสียบแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยมันต้องกลางยาวเลยยากนะอ๋อยินนึกถึงวอกในหนังอีกแล้วนะฮะจ๊ะครับจะเป็นช่องเอาเอาม้วนกระดาษใช่ใช่เสียบเสียบใช่ใช่ฝุ่นก็จับด้วยแล้วก็ได้นะแบบคือมันมีข้อดีอยู่ใช่รู้ว่ามันแบบหยิบออกมาง่ายกลางมาเหมือนแผ่นที่ถ้าเป็นแผ่นที่โอเคนะมันกลางมามันดูนั่นดีแต่ถ้าเป็นหนังสืออ่านนีไม่เหมาะแน่นอนนะอย่างเมื่อก่อนนี้ใครอาจจะเห็นภาพผ้าถังสำจังมีภาชนะ ค้นคีร์กนีอยู่นะก็แบบนั้นน <c oughs> ะแต่ว่าโรมันเนี่ยต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมมากเลยนะ <c oughs> ในการที่เอากระดาษเนี่ยนะครับที่แบบมีข้อความหรือมีภาพต่างเนี่ย <c oughs> เป็นแผ่นนี่นะ เอามาวางซ้อนกันแล้วก็ใส่ปกใส่สันต่างๆลงไปโคเด็กซ์ดังนั้นคราวหน้าเจอหนังสือหยิบหนังสือมาอ่านนะ<อ>โลมันอีกแล้วอ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยเก็บเนื้อหาดีๆไว <laughs> ้ให้เป็นรูปร่างอยู่ไม่ธรรมดานะครับยินคือของที่ดูธรรมดาเลยแต่พอ,อลึกๆไปแล้วเดิมันเป็นนตกรรมนะครับนะ<อ> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับว่าใครกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่พร้อมกับได้ยินเสียงพอดแคสต์ไปด้วยแล้วก็ตามเนี่ยหรือว่าเห็นคนอื่นนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้านตึกที่เป็นคอนกรีตเนี่ยก็ดีโลมันนั่นก อย่าเขาตกใจไปนะครับใช่ใ่ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับข้อที่6นี้น่าจะเอาใจสายซิ่งนะฮะจารรับถและไฮเวย์คือไม่ใช่ถนนธรรมดาด้วยฟังแล้วอาจจะไม่แปลกใจเลยถนนแล้วก็ถนนที่แบบว่าสามารถที่จะรองรับน้าหนักได้เยอะหน่อยไฮเวย์ y เยอะนี่นะครับนะแน่นอนว่าทุกไอ้ทำต้องมีถนนคแม้แต่โอ้โหจำได้ไหมตอนเราพูดถึงอินคาใช่ไหมอินคานี่อยู่บนภูเขาสูงซับซ้อนนี่ฮะก็ต้องมีถนนเล็กๆนั่นไปใช่ไหมแต่โรมมันเนี่ยนะครับทำให้มันเป็นระบบไงเอาอิด เอาพวกกรวดต่างๆนะครับแล้วก็มีมาตรฐานถนนไงยินมาตรฐานคืออะไรโอเคถนนต้องเรียบแบบนี้ต้องลาดลงไปเพื่อเวลาฝนตกมาแล้วน้ําต้องลงข้างถึงแบบไหมไม่เละเทะไงไม่เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อไงปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าเราเจอถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อบางที่นะให้คิดถึงว่าโรมันทําได้ดีกว่าเราเลยนะเขามีคิดอย่างนี้แล้วก็ถนนต้องเป็นยังไง โอเคคุณจะเดินทางจากเมืองเมืองนึงไปที่หนึ่งหรือที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณต้องรู้คุณไปไกลแค่ไหนเอาคุณอาจจะมีเขาเรียกโอโดมิเตอร์คือเครื่องวัดระยะทางแต่ว่าแม้จะไปมองอย่างนี้ตลอดมันปแปลกอยู่ใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปไกลแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักไมล์แล้วอีกเลขหลักไมล์เลยภาษาพอก่อนคงไม่ใช่ไมล์นะแต่มีหลักหมุดห,หมาย,มมายบอกว่าระยะทางจากเริ่มต้นถึงจุดนี้เนี่ยมันมาไกลแค่ไหนเวลาก,กิโลบ้าน,านเราเใช่แล้วก็มีป้ายสัญญ,ญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแถมยังมีเจ้าหน้าที่เป็นพวกทหารเนี่ยคอยดูแลด้วย จะจรนั่นเองจ,จอรจจะจรปัจจุบันนั่นเอง oh. ทำนองนี้ฮะทำนองนี้ครับจนถึงประมาณสัก200ปีก่อนคริสตกาลนี่นะครับทางนักวิชาการไปประเมินนั้นนะได้สร้างถนนหนทางพวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยยีนองทายสิครับไกลแค่ไหนความยาวกิโลเมตรรวมกันหมดทั้งหมดเลยโอ้ oh. Oh. ต่ทางยุโรป80,000กิโลเมตรโอ้โหแ0ดมกิโลเมตรนี่คือ2,000ปีก่อนนะครับ <laughs> คือเป็นซิสเต็มเลยไงเพราะฉะนั้นพอเราย้อนกลับไปที่โรมันเก่งทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เห็นแล้วมันไม่แค่เมืองนะระบบระบายน้ําเสียถนนถนนทางเห็นไหมอ่านะครับนะครับชัดเจนนะครับคือเรื่องนี้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดามากแต่มันไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นไอ้ทำแรกที่ทําให้เรื่องที่เหมือนธรรมดาในปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบขึ้นมาคือมันมีดีเทลมาเป็นระบบจริงๆนะเป็นโครงข่ายถนนเลยนะฮะอาจารย์ใช่ครับก็มันมีนั่นนี่ฮะสำนวนฝรั่งเนี่ยถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ใช่ไหมนะครับก็อันนี้คงจะรวบยอดความคิดได้ว่าคุยง่ายคือโรมินเซนเตอร์ของตเวลานั้นนะครับเรามีถนนออกไปเป็นตะข่ายเหมือนกับปลาหมึกยักษ์นีมี4สีแขนสีขาไอแปขาอยู่นะครับไปแล้วอีกคำหนึ่งครับกรุงโรมไม่ได้สร้างรืเวันเดียวโอ้ใช่ใช่เพราะถ้าสร้างใหญ่ขนาดนี้คงไม่วันเดียวแน่นอนนะครับมากันเรื่องที่7ครับเป็นเรื่องที่โอ้ชาวโรมันเขารักมากเลยครับเขารักอะไรครับความโค้ง เวลาดูพวกศิลปะโรมันนี่ครับพวกแคลเซียมครับอาจารย์แคลเซียมนะครับหรือว่าพวกสะพานต่างเนี่ยมีความโค้งเลยท่านจําได้สะพานหินโค้งเนี่ยกรีกก่อนที่เราคุยนเมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมแต่รมันนามาทําไปต่อยอดนะครับทำให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึนได้เป็นศิลปะด้วยแน่นอนว่าโรมันไม่ได้คิดไอ้เรื่องความโค้งนี้ในสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะสะพานหรือว่าอาคารต่างๆหรือว่านุสาวรีย์ต่างแต่โรมันเนี่ยทำให้มันกลายเป็นระบบชัดเจนครับแล้วเป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยว่าเจอโค้งแบบนี้โค้งแบบโรมันเลย ดังนั้นเนี่ยโรมันเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงมากเรื่องแบบมีความรักหลงไหลในความโค้งครับอันนี้ผมลองสืบด,ดูแล้วปรากฏว่าโรมันรับมาจากพวกทําอิตัสคันอีกทีหนึ่งซึ่งเคยอยู่ก่อนโรมันนะครับเอามาต่อยอดจนดีขึ้นคือของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยนะครับหรือเกือบทุกอย่างในโลกนี้จะพูดว่าใครเริ่มก่อนเนี่ยมันทีลําบากทาไมจะตอ้ตองทาไมตน้ตนๆเลยนะครับถามว่าโอเคเมโซโปเตเมียคิดก่อนหรือเปลา่าพวกอิสเมเรียนคิดก่อนหรือเปล่าเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนสมเรียนมันก็มีพวกคนที่อยู่ในยุคหินยุคอะไรเนี่ยบางทีเขาก็าคิดบุฒิคิดอะไรขึ้นมาก่อนเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าเขาทําให้มันเป็นระบบดีดขึ้นมาระบบชนประธานตา่างเป็นต้นนะครับเลยให้เครดิตเขานะครับค่ะเหมือนบ้านเราที่เถียงกันนะครับอันไหนคือไทยแท้นะครับ <laughs> อันนี้ลําบากครับเพราะว่าไอ้มันเป็นวัฒนธรรมร่วมเนะหลายอย่างเนาะ,ะนะครับนะ,ะ,ะก็เป็นความหลากหลายที่มันมันแทรกซึมอยู่ในชาติมิยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็อยากให้ทําให้สังคมเราดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันนสุดต่งไไปปหรือวาล้ ครับมันกลายเป็นความคลั่งชาติขึ้นไปเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ดีแน่เพราะว่ามันจะไปลุกลุ้มคนอื่นแล้วทําให้ปริยาตอบโต้กลับมาก็แรงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับมากันที่เรื่องถัดไปนะครับเรื่องของปฏิทินครับอาจารย์ปฏิทินนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรารู้1ปี365วันใช่ไหมแล้วก็ทุก4ปีใช่ไหมอุปภพันธ์มี29วันนะครับนี่แหละครับปฏิทินโรมันนะครับอ่าจูเลสซีซ่าอีกแล้วนะครับเรื่องเรื่องคืออย่างนี้ครับยิน ก่อนหน้ายคจูริสซิซาดีนะครับปฏิทินโรมันเนี่ยอิงกับปริทินจันทคติดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นคือปีหนึ่งมีแค่355วันหายไปไงนะหายไป10วันกว่ากว่าที่วันเสด็จทีนี้พอรู้งี้ปั๊บเนี่ยนะครับเอะปฏิทินทางจันทคติเนี่ยกับริยคติเนี่ยมันไม่ไม่ทับซ้อนกันอีกเป๊ะนะเวลามันก็เลื่อนใช่ไหมเอาละก็ต้องเติมวันเข้าไปปฏิทินแบบที่จูเิสซิซาแบบสั่งให้ทำขึ้นเนี่ยนะครับนะจูเลียนเนี่ยนะครับก็คือ เติมเข้าไปเลย4ปีเติมไปวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าไอทินแบบจูเรเซีซ่าหรือไอทินแบบจูเลียนเนี่ยนะครับจูเลียนาเลนด้าเนี่ยนะครับหปีมีเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วก็ต้องบวกสามร้อยหกสิบห้าจุดสองห้าวันเพราะว่าสี่ปีบวกไปหนึ่งวันเนี่ยมันไม่จุดสองห้าแต่ปัญหาคืออะไรปัญหามันคือว่าหนึ่งปีในทางดาราศาสตร์แท้ๆเนี่ยนะครับพอลองไปดูแล้วเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าจุดสองสี่สองหนึ่งเก้าคือไม่จุดสองห้าเพราะฉะนั้นมันก็ยังยังเพี้ยนอยู่ยันเกศษอยู่ัน ไปทีมแบบจูเลสซิซ่าต,ตอนหลังก็ต้องเปลี่ยนเป,ไป็นทีมแบบกิกูเรียนซึ่งเดี๋ยวไว้ผมจะหาโอกาสมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงไแต่ว่าตอนนี้เรารับรู้กันว่าไอ้ก,การเติมวันเข้าไป29หมายถึงว่าอีกวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยฝีมือของพวกโรมัน อยู่เล่นนั่นเองนะครับยินพูดถึงอดีตนะครับคือปฏิทินของเราไม่เหมือนกันต้องมาเปรียบเทียบกันว่าเออเขาคำนวณกันยังไงใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมว่าปฏิทินปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังใช้แบบจันทรคติก็ยังมีใช่ไหมเพิ่งแปดสองคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดือนเดือนไอเดือนยี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็มีอื่นอยู่แต่ว่าถ้าแบบสากลเลยเนี่ยนะครับนะมันจะค่อนไปทางทินของสากลก็หลังมากกว่า ขอบคุณเทคโนโลยีที่ไม่ทําให้เรางงปฏิทินในปัจจุบันนะใช่แล้วครับมากันที่เรื่องที่9ขาดไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องของสงครามสงครามครับโรมันนี่เก่งนะครับนะไม่คงเอาชนะกรีกเลยไม่ได้นะครับนะแล้วก็ยิ่งใหญ่มานานมากนะครับโรมันนี่ก็สร้างนัตกรรมในการทําศึกสงครามเยอะเลยนะครับนะเอาแบบยิ่งใหญ่สุดเลยกันนะ คืออย่างี้เวลาสมมติว่าจะไปบุกเมืองขักเมืองหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเราจะนึกถึงภาพแบบนี้ใช่ไหมโอเคก็เอาของัหนักไปกระทุ้งประตูเมืองใช่ไหมหรือว่าเอาสะพานไปพาดเพลิงใช่ไหมปีนขึ้นไปใช่ไหมฝั่งตรงข้ามก็ตอบโต้ขึ้นมาด้วยการเทของร้อน,อนใส่ตายร้อนๆเลยใช่ไหมยิงธนูมาใช่ไหมโรมันแบบว่าอาจจะทำแบบนั้นนะแต่ว่ามีอย่างอื่นอีกโรมันนี่เนี่ยกเก่งวิศวกรรมใช่ไหมสร้างค่ายล้อมเมืองเลยยิ่ยงลองคิดดูนะมันไม่ได้สร้างค่ายแค่บางค่ายนะบางจุดของเมืองนะสร้างเเเป็นคค่ายยรอออบๆมืงล ป้องกันเมืองแบบรอบด้านเซอร์คัมเวอร์ชั่นจะเรียกว่าป้องกันไหมป้องกันหนีไงคือสมมติว่าเมืองเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือครับส่งมาเร็วออกไปยังเมืองข้างเคียงหรือว่าพันธมิตรไหมฮะก็ส่งออกไม่ได้เพราะต้องเจอไอ้ค่ายรอบๆนี่ก่อนใช่ไหมเข้าออกก็ไม่ได้จะส่งเสบียงเข้าไปก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะตัดปิดหมดเลยล้อมเลยเรียกเซอร์คัมเวอร์ชั่นแต่การทําแบบนี้ได้เนี่ยต้นทุนก็มหาศาลถูกไหมโอ้เยอะนะครับเยอะมากแต่เนื่องจากโรมันเก่งวิศวกรรมไงสร้างเลยนะฮะสร้างจำเป็นแล้วก็มีแบทเทิลอะไรต่างที่แบบโอ้โหแบบ ใครลองอยากจะดูภาพนะครับผมแนะนำนิดหนึ่งลองไปคนน้นคำนี้นะครับ battle map of <c oughs> alisia battle b a w t l e นะครับ battle <c oughs> ที่ว่าสมอภูมินะครับนะ <c oughs> แล้วก็เว้นวรรค map ที่ว่าแผนที่นะ <c oughs> map map แล้วก็ o f นะครับ o f off แล้วก็เว้นวรรค alisia เียนครับ a l e s i a battle map of alisia ห้าปสองปีก่อนคิส่สการนะครับนะจะมีภาพ วาดจำลองให้ดูว่าวกเขาสร้างค่ายอลังการจริงๆค่ายรอบเมืองทีหนึ่งคร<ะ>ับเหมือนเป็นล้อมคอกหมูล,ล้อมล้อมคอกหมูเลยโจมตีแบบเป็นไหนไม่ได้นี่เป็นยุท<อ>ธการอย่างหนึ่งของเขานะครับนะแล้วโรมันนังทำอะไรอีกโรมันียังต่อยอดเครื่องยิงไอ้คว้างหินกับเครื่องยิงธนูของกรีกขนาใหญ่เนะี่าให้ยิงได้ไกลขึ้นอะไรขึ้นอีกนะแล้วก็โรมันยยังมีการจัดทัพเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรเวลาแบบมีพวกฝูงชนนะ อย่างที่เราตำรวจปราบม็อบใช่ไหมเห็นว่าเขาจะมีโล่ใช่ไหมโล่กันใช่ไหมเดินเป็นแผงเนี่ยปึ่งปึ่งนะแต่ทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยเรามาบุกกันเนี่ยนะครับมันมีการยิงธนูจากอีกฝั่งหนึ่งมาเยอะๆอะไรใช่ไหมในสมัยสงครามโบราณใช่ไหมมันโค้งมาอ่าโค้งมาดังนั้นปิดด้านบนด้วยใช่ไหมซีเกิดขึ้นถึงงี้โรมันเนี่ยแถวหน้าสุดเนี่ยก็จะเอาโล่ปิดด้านหน้าเป็นแถวคล้ายๆตำรวจปราบจราจรนะส่วนด้านบนเนี่ยแถวหลังๆเนี่ยเอาโล่เนี่ยปิดบังข้างบนไว้ดูคล้ายๆเป็นกระดองเต่าเรียกเทสตูโด นะครับก็แปลว่าเต่าจยิงนะครับคำนี้นะฮะเป็นภาษาละตินนะแปลว่าเต๋ะคือการเคลื่อนแบบเต่าแน่นอนว่ามีขั้งข้อดีและข้อด้อยข้อดีคือป้องกันรอบทิศแต่ข้อด้อยคือไงฮะช้า S <S ช้าแล้วก็เวลาสู้กันแบบว่าตัวตัว,ตวนี้ลำบากที่หนึ่งนะแต่ว่ามันสามารถบ,บุกไปแบบข้างหน้าได้ช้ารวมกันเราอยู่แทนในนี้ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยจะใช้บางกรณีนะครับดังนั้นเห็นว่าโรมันเนี่ยได้คิดนวัตกรรมการต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยแบบหลายระดับเลยตั้งระดับใหญ่ๆล้อมเมืองไว้นะฮะด้วยค่ายล้อมเมืองนะครับแล้วก็สู้ในระดับย่อยๆลงมาแบบนี้ด้วย ครับแล้วก็มีอย่างอื่นอาวุธอย่างอื่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับครับนั่นแหละฝีมือของโรมันเลยและเรื่องที่10น่าจะต่อกับเรื่องสงครามด้วยนะครับอาจารย์ครับกับการผ่าตัดเลยครับครับผมมีเกรดเล็กๆอันนึ่งให้ฟังก่อนนะฮะจะได้ฟังแล้วงงๆนิดนึงยินว่าระหว่างทหารนคนทั่วไปเี่ยโอเคฐานคือผู้ที่ออกรบนะโรมันเนาะกับคนทั่วไปชาวเมืองโรมันที่ไม่ได้ออกรบเนี่ยใครน่าจะยุยืนกว่ากัน อก็น่าจะเป็นคนทั่วไปเนาะฟังเลนเถอได้กันนะคาตอบคือไม่ใช่ครับพวกโรมันแต่โรมันจะยืดกว่ามแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องเล่าถึงอย่างนี้โรมันนี่ลบเก่งเนาะรังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้เลยพวกจักรพรรดิต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ช่วงหนึ่งกุสซุสนะครับสั่งเลยว่าต้องมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งหน่วยงานการแพทย์คอยดูแลทหารของเราการบาดเจ็บล้มป่วยเนี่ยนะครับรีบรักษาเลยพอรีบรักษาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยการให้ยานะครับผ่าตัดหรือว่ารต่างๆนี่นะครับเนี้ยบเลย ดังนั้นปรากฏว่าทหารโรมันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอายุยืนต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่แพ้คนในเมืองหรือบางก็ดีมากกว่าด้วยเพราะว่ารับการดูแลทางการแพทย์จากหน่วยงานด้านการแพทย์โดยตรงของทหารที่คีเมนต่บ้านเราก็เป็นแพทย์ทหารอะไรอย่างนี้ใช่แพทย์ทหารครับแล้วก็โดมันก็ได้ใช้เครื่องมือต่างอันนี้คงไม่คิดเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้บอกหลอดฉีดยาใช่ไหมเข็มฉีดยาใช่ไหมใส่ดินจากกรีกใช่ไหมมานะครับปากคีบนะฟอสเซปนะฮะเอาไว้คีบอนะฮะ ไอคีนปากเป็ดมีดผ่าตัดต่างๆนะครับแต่ว่าเอาไว้ทางปากทางอะไรต่างๆนี่นะครับมาโรมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่พวกนี้ครบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการผ่าตัดหรือว่าการแพทย์ในแบทเทิลฟิลด์หรือว่าในสนามรบเนี่ยนะโรมันนี่อันดับต้นๆของโลกในยุคโบราณครับนี่คือ10เรื่องนะครับแต่อาจารย์มีแถมให้ด้วยครับแถมนิดนึ่งนะฮะหลายอย่างนะครับโรมันนี่บอกว่าก่อสร้างเก่งใช่ไหมเราซิวเวนยินเก่งใช่ไหมฮะ ใครอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดเมื่ตอนนี้ยีนก็อยู่ใช่ไหมครั <Yeah. S 2> ก็อยู่ใช่ไหมครับอพาร์ตเมนต์นี่ก็เริ่มต้นเนี่ยก็มาโรมันนะครับ oh. ถ้าเป็นร่องร่องอยู่นะอย่าลืมว่าเขาก่อสร้างเก่งไง <Yeah. S 2> นะครับหรือว่าถ้าแบบอย่าลืมว่าความเป็นเมืองนี่ก็ต้องมีการส่งข้อมูลส่งสารกันใช่ไหม <Yeah. S 2> ส่งจดหมายส่งอะไรกันเนี่ยโรมันนี่ก็เป็นไอ้สมัยแรกๆนะครับที่มีระบบไปรษณีย์ แรกๆเลยนะครับนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพของโรมันนะครับนะแล้วก็สุดท้ายคือโรมันนี่ก็ต่อยอดผมเอาอแรกของกรีกมาไว้สุดท้ายของโรมันเลยนะครับไอ้ระบบที่ทําความร้อนใต้ดินอ่ะ้ใต้พื้นของอาคารเนี่ยนะครับไฮโพคอสโรมันก็ต่อยอดมาเช่นกันนะครับระบบนี้หายไปนะครับโรมันหายไปนะเป็นระบบที่ทันสมัยมากขึ้นแทนตอนนี้นะฮะฮิเตอร์แทนใช่ใช่ใช่ครับนั่นคือโรมันซึ่งต้องเรียกว่าก็มี การต่อยอดจากไอ้ทำอื่นแล้วก็ค,คิดคนของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในแง่ของงานทางด้านวิศวกรรมโดวยเฉพาะโยธาะนะครับถ้าเปรียบ เป็นมหาวิทยาลัยนะครับเป็นสถาบันที่เก่งในด้านวิศวกรรมจริงๆนะก็เป็น Institute of Technology เออถ้าเปรียบเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยกล้แค่ University ครับอ่าหนักไปทงวิชาการนะแต่ว่าโรมันนี่เป็น Institute of Technology คือเป็นสถาบันทางเทคโนโลยีแต่จริงก็มีนะครับวิชาการต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ความเด่นเนี่ยอยู่ไหนนั่นเองครับครับก็เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นประวัติศาสตร์ที่ขยายแพร่ไปทั่วยุโรปเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายที่เราเห็นแล้วก็ ยังหลงเหลือกันอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับและนำมาสู่วิทยาการความรู้ที่มาต่อยอดในปัจจุบันด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิศวกรรม ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พันชามากๆเลยนะครับครับด,ดีมากครับนี่คือซายเอนเทคครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h a i p ์ s p o d c a s t c o m นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับช่วงนี้ยินทอรานินเทพวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนครับสวัสดีครับ